วันนี้พูดถึงโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะใช้มูลค่าถึง 14,000 ล้านบาทแต่ก็ยังมีชุมชนแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยรู้สึกไม่เห็นด้วยกับโครงการที่ใช้เงินสูงขนาดนี้แต่จะเป็นเพราะอะไรนั้นนะคะเรามีรายงานในBright Thaiทันฝากคุณผู้ชมติดตามค่ะเราแสดงออกมาเต็มรูปแบบเลยว่าเราไม่เอาโครงการที่ลงไปเหยียบย่ำและย่ำยีแม่น้ำมากกว่านี้แล้วทุกวันนี้ก็ถูกย่ำยีจนแหลกเหลวไว้หมดแล้วครับผมคิดว่าเราน่าจะหันมามองและมาทบทวนโครงแผนต่างๆที่เกิดขึ้นในแม่น้ำปัจจุบันดีกว่าก็ไม่เห็นด้วยนะคะเพราะว่าอยู่มานานเนี้ยเด็กๆก็จะได้ไม่ไปเล่นที่อื่นอ่ะแล้วก็ยามมันก็มีผลกระทบไหนจะน้ำการสัญจรอะไรอย่างเงี้ยค่ะสภาพกำแพงอิฐแดงบริเวณทางเข้าชุมชนบ้านปูนใกล้สะพานพระราม8มีอายุราวกว่า200ปีโดยมีชื่อเรียกว่ากำแพงเจ้าอนุวงศ์บ่งบอกว่าชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเป็นชุมชนที่แต่เดิมมีอาชีพทำปูนแดงแกล้มมากทางคณะกรรมการชุมชนบ้านปูนบอกว่าจะใช้หลักในการพัฒนาเรื่องราวประวัติศาสตร์ภายในชุมชนที่มีอยู่แบบนี้นำไปสู่ชุมชนต้นแบบการพัฒนาพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเชื่อมโยงการทำเส้นทางจักรยานภายในชุมชนเพื่อให้คนภายนอกได้มาท่องเที่ยวศึกษาประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตชุมชนโดยเห็นว่าดีกว่าที่ภาครัฐจะทำทางเลียบริมแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้จุดยืนคือของเราอ่ะคือชัดเจนมากเพียงแต่เรารอสจ.ลงพื้นที่ครั้งที่2เราจะบอกเขาอย่างชัดเจนว่าเราไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้ทางชุมชนเราไม่ต้องการแต่อยากให้ถ้าทางเขาจะทำเนี่ยคือเราอยากจะบอกว่าเปลี่ยนจากตรงนั้นเนี่ยไอ้ร้อยกว่าเมตรของชุมชนเราที่จะต้องทำเนี่ยในหน้าชุมชนเราเนี่ยมาพัฒนาพื้นที่รอบๆในบริเวณชุมชนน่าจะดีกว่าตรงนั้นเสียงของชาวบ้านภายในชุมชนต่างไม่เห็นด้วยหากจะมีการจัดทำทางเลียบริมแม่น้ำขึ้นโดยให้เหตุผลว่าหากมีการสร้างถนนคอนกรีตริมสองฝั่งแม่น้ำจะทำลายวิถีชีวิตดั้งเดิมทำให้แม่น้ำเจ้าพระยาแคบลงกีดขวางทางน้ำไหลลาดกลายเป็นแหล่งมั่วสุมในยามวิกาลนำมาซึ่งความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชาวบ้านริมแม่น้ำที่จะตามมาโดยชาวบ้านเห็นร่วมกันอยากให้ระงับโครงการและทำการทบทวนศึกษาผลกระทบให้รอบด้านตั้งแต่ต้นเช่นเดียวกับความเห็นของกลุ่มเพื่อนแม่น้ำ Friends of River ที่ว่าควรมีการทบทวนโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาใหม่โดยการสร้างสิ่งแปลกปลอมทำลายทัศนียภาพของสองฝั่งริมน้ำโดยควรศึกษาจากหลายๆด้านให้ครอบคลุมทั้งสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมในระยะเวลา7เดือนที่สจล.ทำการศึกษานั้นน้อยเกินไปรวมถึงทางภาครัฐและสจล.ต้องตอบคำถามกับชาวบ้านให้ได้ถึงรูปแบบโครงการและการออกแบบที่ชัดเจนทั้งกลุ่มคัดค้านคือเราคัดค้านโครงการนี้แล้วเราอยากจะให้เริ่มต้นใหม่คือเราอยากให้เริ่มต้นใหม่ในการที่เรามาสร้างเวทีสาธารณะเพื่อพูดคุยกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ครบทั้งชุมชนที่อยู่ริมน้ำชุมชนที่ไม่ได้อยู่ริมน้ำสังคมภาพใหญ่แล้วก็องค์กรวิชาชีพภาคประชาชนแล้วมาร่วมกันสร้างโจทย์เพื่อนำไปสู่การร่าง TOR ใหม่ที่เป็นที่ยอมรับคือผมว่ารัฐบาลมีความคิดที่ว่าโครงการนี้ต้องเสร็จในรัฐบาลชุดนี้มันเลยมีความคิดว่าจะต้องทำให้ได้ภายใน7เดือนแต่ผมว่าความเร่งรีบมันจะนำมาซึ่งความเสียหายยังคงมีอีกหลายชุมชนที่มีเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจและพร้อมจะพัฒนาไปสู่เรื่องราวมรดกริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาแต่อีกด้านชาวบ้านยังคงเป็นกังวลต่อแผนการพัฒนาโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาที่ยังคงไม่ชัดเจนและจับต้องไม่ได้ทีมข่าวไรนิวส์รายงานสำหรับโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาระยะทางถ้านับทั้งสองฝั่งนี่ค่ะ57 กิโลเมตรนะคะแต่เริ่มต้นเนี่ยก็คือจะเริ่ม17 กิโลเมตรก่อนนะคะขออภัย14 กิโลเมตรนะคะก็เริ่มจากที่สะพานพระราม7ก่อนค่ะแต่ว่ามีทั้งเสียงที่สนับสนุนแล้วก็คัดค้านนะคะเพราะว่าหลายคนก็อยู่มีบ้านอาศัยอยู่ที่นั่นมาเป็นเวลายาวนาน